สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้ข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากนะคะและในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะของไทย PBS เราได้พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่หลากหลายและรอบด้านเพื่อคุณผู้ชมนั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์และประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะและหนึ่งในรายการที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นชื่นชมเข้ามาทางไทย PBS ก็คือรายการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในช่วงที่คุณดารินทร์คล่องอักขระและรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ได้ลงไปทำงานในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อวัดปริมาณน้ำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินถึงสถานการณ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านหน้าจอค่ะและวันนี้เปิดบ้านไทย PBS จะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการทำงานของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์คุณดารินทร์คล่องอักขระและทีมงานในการลงไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในแต่ละจุดเพื่อประเมินแล้วก็วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมอย่างรอบด้านค่ะการทำงานกับอาจารย์เสรีที่เป็นนักวิชาการเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นมาจากความคิดของคุณเทพชัยหยองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราคงไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเส้นทางน้ำหรือการขยายวงกว้างของน้ำในช่วงต่อๆมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะเราก็เลยได้เชิญอาจารย์เสรีเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นตั้งเป็นวอลลุ่มกับเรานะคะตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเราได้รับความร่วมมือจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่กรุณาให้เวลาของอาจารย์ทั้งหมดมาให้กับเรานะคะเพราะว่าอาจารย์ใช้ชีวิตทั้งวันเนี่ยอยู่กับไทย PBS เพื่อที่จะไปวิเคราะห์ข้อมูลลงพื้นที่จริงเก็บข้อมูลกลับมาก็ยังมาวิเคราะห์ต่อที่สถานีแล้วก็ออกอากาศสดทุกวันในช่วงเย็นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครที่จะมาบอกข้อมูลในเรื่องของการระบายน้ำหรือว่าเส้นทางน้ำให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจมากนักแต่หลังจากที่เรามีข้อมูลที่ชัดเจนยิงหลักวิชาการซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่การคิดขึ้นมาเองอย่างนี้ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อถือแล้วก็นำข้อมูลนี้ไปใช้ปรับใช้กับชีวิตของเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้ว่าน้ำจะท่วมเขาหรือไม่แล้วจะท่วมสูงแค่ไหนและเขาจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองหรือว่าตอนนี้น้ำกำลังเริ่มลดลงเนี่ยจะกลับบ้านได้หรือยังซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่สื่อสาธารณะอย่างไทย PBS ควรจะทำค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าประชาชนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็จะไม่สามารถจัดการกับชีวิตของตัวเองได้และทรัพย์สินหรือว่าชีวิตของเขานั้นก็อาจจะตกอยู่ในภาวะอันตรายยิ่งขึ้นได้ค่ะข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจาก2แหล่งใหญ่ๆนะก็คือข้อมูลราชการนั่นแหละนะแหล่งแรกก็คือกรมชลประทานนะซึ่งเขาก็แบ่งความรับผิดชอบกับกรุงเทพมหานครอยู่นะถ้านอกเขตกรุงเทพก็กรมชลประทานก็ดูแลนะนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลจากกรุงเทพมหานครหลังจากเราทราบข้อมูลจากส่วนกลางแล้วนะซึ่งเป็นข้อมูลภาพกว้างแล้วเราก็ต้องมาตัดสินปัจจัยประกอบว่าเราจะไปลงที่ไหนนะก็คือขึ้นอยู่กับ1คือประชาชนจุดไหนจะวิกฤตนะอันที่2ก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดความไม่เข้าใจกันเนี่ยเราก็ต้องไปพยายามในฐานะร่วมทำงานร่วมกับสื่อนะเราก็ต้องให้ความกระจ่างกับเขานะทั้งผู้ได้ผลประโยชน์กับทั้งผู้เสียประโยชน์นะคือข้อเท็จจริงคืออะไรเนี่ยตรงนี้ต้องตอบคำถามไม่ได้นะดังนั้นการตอบคำถามก็จะตอบ3ข้อก็คือว่าน้ำเขาจะสูงขึ้นเท่าไหร่หรือลดลงเท่าไหร่นะอันที่2ก็คือว่าจะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่คือน้ำจะมาเมื่อไหร่นะแล้วอันที่3คือเขาจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานไหมและจะทำตัวอย่างไรหลังจากกำหนดจุดวิกฤตได้ปั๊บนะก็จะนำมาสู่ที่จุดการวิเคราะห์ที่ละเอียดนะก็คืออย่างวันนี้เรามาเนี่ยหรือวันอื่นก็ตามเนี่ยจะต้องประหารได้ว่า1ระดับน้ำเนี่ยอัตราการเพิ่มลดลงเท่าไหร่นะอันที่2ปริมาณน้ำที่ผ่านนะผ่านมาตามคลองต่างๆหรือตามถนนเนี่ยเราต้องไปวัดจริงหลังจากเราเก็บข้อมูลมาได้เนี่ยก็ส่งข้อมูลไปทันทีที่เครือข่ายที่อยู่ใน GPS นะหรือแม้แต่จุดที่เราไม่ได้ไปเนี่ยเราก็ต้องโทรไปถามเขาโทรไปถามเครือข่ายต่างๆว่าเอ้ยตอนนี้ตรงนู้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเพราะเราไม่สามารถที่จะไปได้ทุกจุดนะในหนึ่งวันเนี่ยนะการจราจรอย่างเงี้ยเราไปสามารถได้เป็นไปแค่จุด2จุดเองซึ่งขนาดนี้ทุกวันขนาดนี้เองไปได้แค่จุดเดียวเองนะเพราะว่าการจราจรถูกตัดขาดหลายเส้นทางนะครับเราทำงานเนี่ยร่วมกับสื่อเนี่ยประโยชน์ที่เราได้คือว่าเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยมีเครือข่ายนะมีเครือข่ายที่กว้างนะกว้างก็คือในแง่ของ impact นะที่จะถ้ามี
ถ้ามีข้อเท็จจริงที่เราจะสื่อให้ประชาชนเนี่ยสื่อก็เป็นเครื่องมือที่ดีใช่ไหมประเด็นที่สองก็คือว่าเราเองเนี่ยในนักวิชาการเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างสรรค์สื่อนำเสนอเช่นกรณีกราฟิกต่างๆเนี่ยนะคือการนำเสนอต่อภาคประชาชนเนี่ยประชาชนหนึ่งถ้าเป็นวิชาการมากเกินไปก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมเป็นวิชาน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องประมาณกลางๆว่าโอเคว่าทำอย่างนี้แล้วใช้ภาษาชาวบ้านแล้วก็ให้สื่อเนี่ยทำกราฟิกขึ้นมาเพื่อให้ดูง่ายนะซึ่งข้อนี้เองก็เป็นจุดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนะจากสื่อนะจากไทยพีบีเอสเองนะแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยเท่าที่เราออกไปเนี่ยเขาให้การต้อนรับอย่างดีว่าเขาเข้าใจได้ง่ายในการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์น้ำภาพกราฟิกจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงภาพของสภาพพื้นที่ทิศทางการไหลปริมาณน้ำรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อจากการทำงานของคนทำงานเบื้องหลังจอโดยมีดร.มงคลกรศรีวิชัยและทีมงานกราฟิกของไทย PBS ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้แต่ละวันมาประมวลออกเป็นภาพสู่หน้าจอค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการทำงานของทีมงานกว่าที่จะได้ภาพประกอบในการรายงานซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะครับก่อนที่จะออกมาเป็นแผนที่ที่ให้ทุกคนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ดูและเข้าใจง่ายเนี่ยนะครับก็ได้แบ่งการทำงานออกเป็นหลายๆส่วนนะครับแต่ในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จะนำมาวิเคราะห์นะครับก็คือข้อมูลต่างๆที่จะได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งได้จากหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับจากจิสตาเอ่ยทรัพยากรน้ำเอ่ยนะครับที่จะได้เอามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากนักข่าวในพื้นที่ของไทย PBS ด้วยแล้วก็หน่วยงานอื่นด้วยนะครับรวมทั้งมีเครือข่ายภาคประชาชนที่เราจะต้องโทรเข้าสอบถามถึงข้อมูลในพื้นที่แต่ละพื้นที่ครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบในรูปแบบยังไงแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนำมาวิเคราะห์ตามหลักของวิศวกรรมน้ำนะครับทรัพยากรน้ำเนี่ยเพื่อที่จะนำเสนอออกมาในรูปแบบของแผนที่แล้วก็ตัวเลขที่จะสามารถให้ผู้ชมได้เข้าใจง่ายแต่ในการนำเสนอเนี่ยพี่กราฟิกจะเป็นคนนำเสนอในรูปแบบว่าให้เข้าใจง่ายนะครับผมในส่วนนี้ก็ต้องมีการถามว่าต้องดิสคัชชันกันตลอดเวลานะครับว่าข้อมูลไหนจำเป็นมากหรือจำเป็นน้อยนะครับพี่กราฟิกจะเป็นคนแนะนำว่าข้อมูลของตรงนี้เนี่ยถ้าใส่เข้าไปแล้วจะเยอะเกินไปนะครับก็จะต้องมีการปรึกษากันตลอดเวลาครับผมการทำงานร่วมกับอาจารย์มงคลกรอาจารย์มงคลกรก็จะบอกคร่าวๆให้เราได้รับทราบนะครับว่าพื้นที่น้ำท่วมน้ำบริเวณนี้เนี่ยมีสิ่งใดที่ต้องการแสดงให้กับผู้ชมได้เห็นบ้างสิ่งที่ต้องการแสดงให้ผู้ชมได้เห็นนั้นจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีทั้งตัวคลองเส้นถนนแล้วก็น้ำนี่มาถึงบริเวณไหนแล้วหลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูลคร่าวๆตรงนี้เราก็จะเริ่มเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาระบุตำแหน่งของคลองต่างๆถนนต่างๆแล้วก็จะดูระดับความละเอียดของคลองระดับความละเอียดของถนนเนื่องจากหน้าจอของที่จะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ให้ผู้ชมได้รับทราบนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอที่แสดงให้เห็นถนนทุกเส้นหรือลำคลองทุกสายได้เพราะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องดูว่าคลองตัวไหนที่เป็นจุดสำคัญถนนตัวไหนที่เป็นจุดสำคัญมีผลต่อระดับน้ำมากที่สุดในมุมมองของคนที่เป็นคนสร้างภาพให้กับอาจารย์เนี่ยเราก็พยายามจะตัดทอนเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยไม่มากเกินไปเนื่องจากพอข้อมูลมากมันก็จะทำให้ความเข้าใจได้ยากแต่ว่าอาจารย์หนุ่มก็จะเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยกรองว่ามันเพียงพอหรือเปล่าอันนี้มันก็เหมือนกับสิ่งที่เรายอมรับได้กันทั้งสองฝ่ายในระดับหนึ่งว่าทางฝ่ายวิชาการเองคิดว่าข้อมูลมากหรือว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าที่จะแสดงในขณะที่เราเองก็ดูว่าข้อมูลเหล่านี้มากเกินไปหรือเปล่าที่ผู้ชมจะสามารถรับได้ท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของสื่อสาธารณะแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันศูนย์เพื่อนไทย PBS ทางอีเมล feedback@thaipbs.or.th ทางโทรศัพท์หมายเลข02-790-2222ทางโทรสารหมายเลข02-790-2084หรือส่งจดหมายมาที่ตู้ปน59ปนฝเสนานิคมกรุงเทพ10902
นอกจากการติดตามประเมินและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์น้ำตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะหลังจากนี้ทีมงานก็ยังคงติดตามเรื่องของผลกระทบแนวทางการฟื้นฟูและบทเรียนที่เกิดขึ้นกับน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อคุณผู้ชมนั้นได้รับทราบถึงสถานการณ์มีความรู้เท่าทันและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นการทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็เราพยายามที่สุดที่จะให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุดตรงประเด็นที่สุดแล้วก็ตรงกับใจที่เขาถามมามากที่สุดเพราะว่าหลายครั้งที่เราลงพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมาจากประชาชนทั้งโทรศัพท์อีเมลหรือแม้แต่ทาง Facebook ก็ติดต่อเข้ามาค่ะ